ธรรมตอบคำถามตอนเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองคุณเป็นธรรมคะวันนี้ที่ฉันมีคำถามเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองมาถามค่ะสมมุติว่าเรามีเรื่องเดือดร้อนอยากจะยื่นฟ้องศาลปกครองเราจะต้องทำยังไงบ้างคะง่ายมากเลยครับข้อแรกนะครับเราต้องดูก่อนว่าเรื่องที่เราจะมาฟ้องเป็นคดีปกครองหรือเปล่าอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าคดีปกครองก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการหรือข้าราชการกับประชาชนหรือระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ตามกฎหมายครับทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าเรื่องของเราเป็นคดีปกครองจะต้องทำยังไงต่อไปคะก็ต้องดูด้วยครับว่าเราเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายหรือเปล่าเพราะกฎหมายกำหนดเอาไว้ครับว่าคนที่จะมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องที่จะมาฟ้องครับแล้วอย่างนี้ถ้าไม่สะดวกจะไปยื่นฟ้องเองให้คนอื่นไปยื่นแทนก็ไม่ได้นะสิคะได้ครับแต่ต้องมีการมอบอำนาจให้เรียบร้อยครับถ้ามอบอำนาจให้ทำแค่ขั้นตอนเดียวเช่นยื่นฟ้องอย่างเดียวก็เขียนหนังสือมอบอำนาจแล้วปิดอากรสแตมป์10บาทแต่ถ้ามอบอำนาจให้ทำทั้งคดีเลยก็ปิดอากรสแตมป์30บาทครับเข้าใจแล้วค่ะนอกจากนี้แล้วจะต้องดูเรื่องอื่นอีกไหมคะก่อนมายื่นฟ้องคดีก็ต้องดูด้วยครับว่าเรื่องที่เราจะมาฟ้องมีกฎหมายกำหนดให้ต้องทำอะไรก่อนจะมายื่นฟ้องหรือเปล่าเช่นต้องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการในหน่วยงานก่อนหรือเปล่าและรอดูว่าคณะกรรมการเขาว่ายังไงถ้าไม่พอใจผลที่กรรมการเขาพิจารณาก็ค่อยมายื่นฟ้องต่อศาลครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรื่องแบบของเราเนี่ยต้องไปทำอะไรก่อนหรือเปล่าถึงจะมายื่นฟ้องได้นะคะคงจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับเช่นถ้าเป็นคำสั่งจากหน่วยงานราชการเขาก็จะมีแจ้งไว้ตอนท้ายของคำสั่งว่าเราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในกี่วันถ้าเราไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาได้รับจดหมายจากราชการต้องอ่านให้ละเอียดเลยนะครับเพื่อประโยชน์ของเราเองครับ